สเวกเทวันผู้เลี้ยงธรรมครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติโอกาสจากผู้บัญชามอบหมายบทบาทหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์และเป็นรัชกาลที่5พิธีกำหนดการและก็เวลาที่เป็นที่44ท่านเดิมและซึ่งก็ได้มีการประกอบพิธีที่สำคัญในการที่จะปฏิบัติงานที่ทุกๆทีมงานทุกส่วนงานในงานของครอบครัวมาทำงานที่40ของเรานะครับผู้ใช้การบนพื้นฐานบทที่44ท่านเดิมและนะครับขึ้นเดินเพลนะครับมาถึงนี้นะครับความเคารพพระบรมราชานุปรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตรงหน้าไปยกอกมาลงพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาหัวต่อเกิดคุณูปการต่อชาติบ้านเมืองอย่างอเนกอนันต์ด้วยพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลได้ทรงวางรากฐานการพัฒนาชาติบ้านเมืองเล่าเพื่อเป็นสถาบันการศึกษาด้านการทหารขึ้นเป็นการเฉพาะโดยมุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบกสมดังพระนายร้อยพระจุลจอมเกล้าถึงแม้ว่าพระองค์จะเสด็จสวรรคตทัพที่4ทุกค่ายจัดสร้างศาลาประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นมณฑลทหารบกที่44ได้โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่สิงหาคมพุทธศักราช2567พลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ได้กรุณาเดินทางมาเป็นประไพรจากการดำเนินการที่44ประเด็นนะครับท่านใหญ่จะได้วางวาระถวายราชการนั้นได้จุดเป็นทองน้อยตามเชิญนะครับร่วมบันทึกภาพนะครับกำลังสนทนาพิธีทั้งหมดนะครับขออนุญาตเรียนประสานกันยกให้เป็นหลักบ้าน
ท่านได้เข้าประจำจุดเป็นที่เรียบร้อยครับถวายความเคารพพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมเธอกรมหลวงชุมพรเขตลมศักดิ์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตลมศักดิ์องค์บิดาของทหารเรือไทยตลอดช่วงเวลาการรับราชการในกองทัพเรือได้ทรงทุ่มเทตรากตรำทรงงานหนักจนเป็นเหตุให้ได้ว่ามาสถานะได้จิตขึ้นสมัยตำนานครับเอาหลังแค่นี้เอาหลังแค่ก้นเหรออ๋อได้แต่จะบุตรเดินที่ประชุมไม่โตใช่ไหมถวายพวงมาลัยดอกไม้นะครับจากนั้นทั้งสองท่านก็จะจุดเทียนเพื่อพิธีในการสักการะศาลเจ้าแม่